1, 2, 3, come on! สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าวันนี้วันที่2แล้วนะคะของการเดินทางค่ะยังอยู่ในโรงแรมกันอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะลงไปกินอาหารเช้ากันวันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ให้ติดตามรับชมเด้อจ้าตอนนี้โตโต้ก็ลงมาจากโรงแรมแล้วนะคะให้ดูด้านหน้าโรงแรมนิดหนึ่งค่ะเราก็จะเดินทางไปกับทัวร์นะคะรถทัวร์มารอแล้วค่ะวันนี้จะไปเที่ยวตรงไหนก็ค่อยตามชมกันไปเรื่อยๆเด้อจ้าทุกคนค่ะชีวิตคือการเดินทางค่ะใครๆขอให้เรามีความสุขกับการเดินทางท่องโลกนะคะอันนี้ด้านหน้าโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมแรกที่ตอนใต้ของประเทศเยอรมนีนะคะนู่นครับพ่อใหญ่กำลังเดินจะไปขึ้นรถนะคะทุกคนค่ะก็จะเห็นกันพวกมาทัวร์ด้วยกันประมาณนี้ค่ะหิมะกำลังร่วงเลยค่ะโตโต้ขึ้นรถแล้วค่ะทุกคนค่ะคนก็กำลังทยอยขึ้นกันมานะคะตอนนี้อยู่บนรถทัวร์แล้วเราก็จะแวะรายทางกันแวะชมที่ไหนก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้โตโต้ยืนอยู่ฝั่งสวิตเซอร์แลนด์นะคะเลยเขตแดนมาประมาณ50กิโลเมตรได้ค่ะเข้าเขตสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะพักเบรกแล้วเมื่อกี้นะคะทีนี้ก็ออกเดินทางต่อจ้าขาวๆทั้งนั้นเลยนะคะหิมะนะคะหิมะเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้โตโต้ลงจากรถทัวร์แล้วนะคะกำลังจะไปตรงแม่น้ำใหญ่นู้นค่ะทะเลสาบใหญ่ๆนู้นนะคะด้านหน้าค่ะว่าจะล่องเรือกันนะคะเดี๋ยวค่อยชมภาพสวยๆไปด้วยกันค่ะที่นี่คือเมืองมอนเทรลนะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเลยก็ว่าได้นะคะและก็ความลึกก็ถึง300กว่าเมตรเลยทีเดียวลึกมากแล้วก็ใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวโตโต้ก็จะพาชมวิวทิวทัศน์รอบๆทะเลสาบแห่งนี้นะคะจะเดินไล่กันไปเรื่อยๆค่ะสวยงามวิวทิวทัศน์เลยทีเดียวค่ะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปขึ้นเรือกันนะคะทุกคนค่ะนี่แหละค่ะกรุ๊ปที่มาด้วยกันก็ด้านหน้านี่แหละค่ะรู้สึกว่าโตโต้จะอายุน้อยกว่าเขานะคะมี 3-4 คนนะคะพวกหนุ่มๆหน่อยหนึ่งนู้นด้านหน้านู้นค่ะเดินเดินเดินนะคะตอนนี้เดินอยู่ข้างทะเลสาบใหญ่โตมโหฬารมากค่ะได้ไปชายวิวทิวทัศน์สวยเชียวนะคะทุกคนค่ะเราก็จะไปด้วยกันไปด้วยกันจ้าด้านข้างก็มีรูปปั้นต่างๆนะคะศิลปะต่างๆค่ะเดิน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 หนาวนะคะทุกคนค่ะแต่ตัวไม่ได้ใส่ถุงมือ
ครู่ค่อยว่ากันจะขึ้นเรือแล้วนะคะไม่รู้จะเป็นจะได้ค่ะตอนนี้ไกด์ก็อธิบายนะคะว่าจะต้องมารอขึ้นเรือกันกี่โมงกี่ยามสำหรับท่าเรือตรงนี้นะคะแต่ตัวๆกับพ่อใหญ่ก็จะพาเดินชมวิวทิวทัศน์รอบๆไปเรื่อยๆนะคะภูเขาสูงใหญ่อยู่ด้านหน้านู้นก็ปกคลุมด้วยหิมะนะคะแล้วก็ดูหมอกคลุมเลยทีเดียวค่ะเดินวนไปนะคะยังไม่ถึงเวลาขึ้นเรือนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ค่อยจะกลับไปทางท่าเรือนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ชมวิวทิวทัศน์สวยๆรอบๆทะเลสาบก่อนนะคะด้านบนนู้นบ้านเรือนประชาชนอยู่บนภูเขาสวยงามค่ะริมฝั่งทะเลสาบนะคะเห็นไกด์บอกว่าบ้านเรือนถ้าใครจะซื้ออพาร์ตเมนต์ดูซื้อบ้านที่เมืองนี้ริมทะเลสาบแพงมากเลยทีเดียวนะคะเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปเลยนะคะแล้วก็ลึกมากลึกกว่า300กว่าเมตรเลยทีเดียวค่ะสำหรับทะเลสาบแห่งนี้นะคะอุ้ยนกเอ๋ยพวกนกเอ๋ยไม่หนาวเลยอากาศวันนี้ก็หนาวเหมือนกันนะคะติดลบราว5องศาได้นะคะเมืองนี้คือเมืองมอนทรีนะคะเดินคลิปนี้ก็อาจให้ชมรอบๆทะเลสาบแห่งนี้นะคะความสวยงามวิวทิวทัศน์นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็คงจะเป็นคลิปบนเรือนะคะวิวทิวทัศน์บนเรือเพราะโตโต้กำลังจะเดินไปท่าเรือนะคะตอนนี้ค่ะวิวทิวทัศน์ทะเลสาบแล้วก็เมืองด้านข้างทะเลสาบสวยงามนะคะนี่แหละค่ะสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมืองในฝันของหลายๆคนอยากมาเยี่ยมเยือนนะคะจ้าทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนลงชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนลงเพียงเท่านี้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ